ฉีดแล้วไม่เวียนหัวหอมแต่เก๋ตัวเองดูรวยฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะเก๋ฟอเรนซ์รูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาในหมวดหมู่ที่ใช้และชอบในปี2021ที่ผ่านมาในหมวดหมู่ของน้ำหอมค่ะพี่ฟอเนี่ยคัดมา5ขวดเน้นๆเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะใจตรงกันนะคะขวดแรกเลยขอเปิดด้วยความหรูหราแบบว่าสดชื่นที่สัมผัสได้ถึงความแพงความไฮโซหรูหรานะคะนี่ค่ะจาดอนะคะอันนี้จะชื่อรุ่นว่า Dior จาดอนะคะพี่ฟอขออ่านออกเสียง Infinissimeถ้าอ่านออกเสียงผิดกราบขออภัยนะคะน้ำหอมรุ่นนี้เนี่ยออกมาช่วงประมาณต้นปี2021พี่ฟอจำได้คือลืมไปเลยนะคะว่าสไตล์ของน้ำหอมจาดอเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าหอมแต่แก่อะบางคนเขาจะรู้สึกแบบนั้นนะคะพี่ฟอก็ไม่เถียงเพราะว่าถ้าเป็นแบบจาดอก่อนหน้านี้คือกลิ่นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความหรูหราลักชัวรี่พอไปสักพักนึงอะกลิ่นมันติดทนแล้วมันก็จะหอมแบบแพงๆอะหอมแบบ working woman อธิบายไม่ถูกแต่กลิ่นนี้นะคะเขาจะซอฟลงมาจะเป็นกลิ่นที่แบบนักศึกษามหาวิทยาลัยก็ฉีดได้วัยทำงานก็ฉีดได้หรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ก็ฉีดได้กลิ่นของเขานะคะจะออกสไตล์ floral เป็นกลิ่นแบบว่าดอกไม้ที่สดชื่นพี่ฟอชอบมากๆเลยแล้วแบบไม่แก่เลยแบบก็ฉีดแบบอุ้ยตายแล้วคือ Dior ทำน้ำหอมกลิ่นสไตล์นี้แบบพี่ฟอชอบมากรู้สึกว่าเวลาที่เราฉีดไปแล้วว่าเรารู้สึกเป็นผู้หญิงที่สวยอะเราจะฉีดไปปาร์ตี้ก็ได้ไปทำงานทุกวันก็ยังได้นะคะและที่สำคัญที่สุดเลยติดทนเพราะว่าขวดนี้เนี่ยเป็น EDP ค่ะจาดอนะคะขวดที่2นะคะขวดนี้เนี่ยก็หอมมากๆคือปี2021เนี่ยที่ผ่านมาพี่ฟอหยิบมาใช้บ่อยมากก็เลยชอบจริงๆซื้อมาประมาณแบบน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วแล้วพี่ฟอซื้อที่ดิวตี้ฟรีที่ปีนังราคาถูกกว่าเคาน์เตอร์ไทยประมาณ1,000 กว่าบาทพี่ฟอก็เลยซื้อมานะคะนี่ค่ะ Chanel Chain นะคะอันนี้แบบต้องเป็นสีชมพูนะคะขวดนี้เนี่ยเป็น EDP แน่นอนเลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะติดทนมากกว่า EDT เพราะว่าเขาเป็นเพอร์ฟูมกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นหอมที่แบบออกแนวฟุตตี้นะคะแต่เป็นกลิ่นผลไม้ที่ให้ความสดชื่นฉีดแล้วไม่เวียนหัวเหมือนกับDior ไม่เวียนหัวแต่อันนี้จะแบบดูสดใสกว่าแบบเวลาที่เราฉีดแล้วเรารู้สึกว่ามันไลฟ์ลี่มากๆมันดูแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบคุณหนูที่สดใสและกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่แบบติดทนพี่ฟอจะชอบพกเวลาเอาไปต่างจังหวัดเช่นเราไปสมุยทริปที่ผ่านมาเงี้ย12 วันพี่ฟอรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่หอมแบบฟุตตี้แบบสดชื่นเราสามารถฉีดทุกวันก็ได้คือพี่ฟอมั่นใจว่าน้องๆวัยรุ่นเนี่ยน่าจะชอบคือไม่ต้องวัยรุ่นหรอกผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบเพราะว่าปุ๊บแล้วมันไม่เวียนหัวแล้วแบบโน้ตแรกก็ไม่เวียนหัวเลยนะคือแบบหอมมาตลอดเลยคือแบบว้าวกี๊ดอะรู้สึกฉีดแล้วรู้สึกว่าเป็นคนหนุ่มที่แบบดูแพงอะค่ะขวดที่3นะคะโอ้โหดูขวดเซคือขวดเนี้ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดเพชรแบบเพชรอะไดมอนด์นี่เป็นทรงแบบเนี้ยก็ได้นะใช่Tiffany & Co. นะคะตอนแรกต้องบอกกันเลยว่าไม่เคยใช้น้ำหอม Tiffany & Co. เลยจนได้ขวดนี้มาเมื่อปีที่แล้วนะคะสักช่วงประมาณหลังล็อกดาวน์หน่อยๆเราก็ฉีดไปปุ๊บเปิดกลิ่นแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันผู้ใหญ่ไปป่ะวะแต่พอสักแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยนะคะกลิ่นหอมแบบออกแนวแบบว่าสดชื่นอะโดยความรู้สึกส่วนตัวนะเปิดมาปุ๊บอะมันแอบฉุนนะมันจะออกแนวแบบโอเปียมแบบคือในลักษณะของความดูแบบมันฉุนน่ะแต่พอสักแป๊บเดียวนะกลิ่นเนี้ยจะกลายเป็นกลิ่นที่หอมและพี่ฟอสัมผัสได้ว่ากลิ่นเนี้ยพอเราฉีดแล้วอ่ะมันดูเป็นเราอ่ะมันสัมผัสได้ถึงความแบบว่าฉีดแล้วรู้สึกว่าตัวเองดูรวยมันดูหอมแบบลักชัวรี่มากๆนะคะพอระหว่างวันเนี่ยมันก็ติดทนนะแต่มันก็แบบว่าเป็นการติดทนในลักษณะที่แบบไม่ฉุนน่ะมันสัมผัสได้ถึงความแพงกลิ่นนี้นะคะเราจะฉีดไปปาร์ตี้ไปออกงานก็ได้นะคะพี่ฟอก็เลยชอบค่ะขวดที่4นะคะที่ชอบในปี2021นี่ค่ะเบอร์เบอรี่เฮอร์ลอนดอนนะคะอันนี้ชื่อเต็มๆว่าเฮอร์ลอนดอนดีมอันนี้จะเป็น EDP นะคะอันนี้เป็นขวดใหญ่ขวดก็จะเป็นแบบสีแบบว่าชาชาแบบนี้นะคะกลิ่นนี้เนี่ยตอนที่ฉีดปุ๊บนะเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่แบบไม่ผู้หญิงจ๋าเป็นน้ำหอมที่แบบพี่ฟอว่าผู้ชายก็ฉีดได้นะใครเคยไปอังกฤษอะลองหลับตาฉีดกลิ่นนี้แล้วแบบจินตนาการแบบเว่อร์อะมันคือลอนดอนเลยอะมันเป็นสไตล์ของเขาเลยอะพี่ฟอก็เลยชอบนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยเวลาที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยพี่ฟอจะเป็นคนไม่ชอบใช้น้ำหอมที่แบบกลิ่นฉุนล่าสุดที่ไปสมุยพี่ฟอเอาชาแนลไปใช่ไหมแล้วพี่ฟอก็เอาอิเซมิยาเกะอีก
อีกขวดหนึ่งไปแต่อิเซเมยาเกะขวดนั้นน่ะจะเป็นกลิ่นในแนวในลักษณะของพฤกษานานาพันธุ์แบบฟิลเหมือนแบบเราไปสวนพุทธชาติแล้วมีกลิ่นเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแม่เจ้าพี่ฟอจะเปไปปั๊บเรารู้ตัวแล้วหรือว่าเราแก่ขึ้นวะเราไม่ชอบน้ำหอมแนวแบบที่มันเขาเรียกพฤกษาดอกไม้จ๋าคือเราจะชอบดอกไม้ที่เป็นในลักษณะของเป็นกลิ่นที่ให้สัมผัสถึงความสดชื่นพี่ฟอจะชอบแบบนั้นนะคะหรือไม่ก็ฟุตตี้ไปเลยแบบแนวใสๆวัยรุ่นชอบเพราะฉีดแล้วรู้สึกว่าเราไม่เวียนหัวนะคะนี่แหละพี่ฟอก็เลยชอบนะคะขวดนี้เป็น EDP นะคะและขวดที่5นะคะที่ชอบในปี2021ค่ะนี่เลย Narciso Amber ค่ะขวดนี้นะคะเป็น EDT เป็นน้ำหอมที่เพิ่งออกมาในช่วงปี2021ประมาณปลายปีพี่ฟอมีแบบโพสต์ที่ Facebook ไปนะคะประมาณปลายปีต้องบอกว่ากลิ่นเนี้ยคือมันเป็นกลิ่นเดียวกับ Amber ที่เป็น EDP ที่พี่ฟอชอบในปี2020แต่อันเนี้ยจะให้ความรู้สึกที่มันเบาลงมากลิ่นของเขานะคะเป็นกลิ่นผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าเวลาที่ฉีดอะเป็นผู้หญิงที่มีความเย้ยยวนเซ็กซี่แบบเบาๆไม่ใช่เซ็กซี่แบบร้อนแรงแบบจินตนาการนะสมมติว่าเราถ้าเรามีจินตนาการอันสูงสุดอีนี่ชอบการจินตนาการจังเลยสมมติว่าเราฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้แล้วแบบจำลองว่าเราพักอยู่ภูวิลล่าตรงกลางภูเขาภูเก็ตหรือสมุยก็ได้นะคะมองขึ้นไปข้างหน้านะคะโอ้โหตายแล้วทะเลสวยงามภูคงภูเขาไฮโซมากคือกลิ่นมันให้ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยแบบตอนเที่ยวทะเลแต่เป็นเที่ยวทะเลแบบฟีลแบบลักชูนิดๆนะแบบอาจจะใส่แบบว่าบิกินี่นิดนึงเป็นบิกินี่ที่แบบไม่ได้แบบโป๊จนเกินไปให้มันดูนิดนึงอ่ะมันได้จินตนาการมันขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยไปในลักษณะของอบอุ่นอบอุ่นแต่ก็แฝงไปด้วยความสดใสค่ะเป็นน้ำหอมที่สามารถฉีดได้ทุกวันได้เลยนะคะเช่นตอนเช้าเราจะไปจ็อกกิ้งในรอบหมู่บ้านแต่เราไม่ต้องการให้ตัวเองเหม็นเปรี้ยวเราก็แบบว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ได้นะคะเป็นกลิ่นเบาๆสามารถฉีดได้ทุกวันหรือแม้กระทั่งเราจะไปซูเปอร์แถวบ้านหรือเราจะไปซื้อกับข้าวซื้อลัดหน้าปากซอยอะไรแบบเนี้ยกลิ่นนี้มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นไม่ติดทนเพราะว่าเป็น EDT นะคะพี่ฟอก็เลยชอบค่ะสาวๆคนไหนเนี่ยในปี2021เอ๊ะมีใครชอบตรงกับพี่ฟอบ้างคะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่ Facebook Foreign Room IG Foreign Underscore Room แล้วก็ YouTube Channel กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง Foreign Room Beauty ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ